สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการให้เลือดแล้วกันนะครับสำหรับในผู้ป่วยศัลยกรรมเนี่ยมีเยอะมากเลยที่จะต้องให้เลือดโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุรุนแรงนะครับพวกอุบัติเหตุรุนแรงที่จะต้องเสียเลือดมากๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่าคนไข้มาปุ๊บที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราจะต้อง cross match เตรียมไว้เลยคือไม่ใช่ว่าเอ้ยเราผ่าเราเตรียมตัวที่จะผ่าตัดอะไรบางอย่างปุ๊บพอเข้าห้องผ่าตัดไปปุ๊บเราเพิ่งจองเลือดอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าการจองเลือดเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาแล้วก็ต้องมีการ cross match ตรวจเลือดดูว่าเข้ากันได้หรือเปล่ารวมทั้งจะต้องเช็คไปที่ธนาคารเลือดหรือว่าโรงพยาบาลว่ามีเลือดเตรียมไว้เพียงพอหรือเปล่าซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆคือคนไข้มาถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดอยู่ในหัวแล้วว่ามีโอกาสที่จะต้องใช้เลือดหรือเปล่าเกินไว้ดีกว่าขาดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหอาจารย์บอกงี้สั่งหมดเลยเตรียมเลือด10ถุงทุกคนอย่างนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับก็ดูเป็นเคสไปนะครับผมไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องเตรียมเลือดเฉพาะในเคสที่แบบโอ้โหเห็นเลือดออกมาเต็มตัวถ้าสมมุติว่าเป็นบรันทอมานะครับสงสัยว่าอาจจะมี liver injury splenic injury อย่างเงี้ยต้องเตรียมเลือดไปแล้วอย่างน้อย 4U 6U นี้ต้องมีนะครับผมคราวนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าเวลาเราให้เลือดเนี่ยเราควรจะต้องรู้ข้อควรระวังในการให้เลือดวันนี้พี่จะมาสอน3อย่างนะครับแล้วก็แบบนี้เนี่ยชอบออก NL3 มากเลยหรือออสกี้นะครับจำเอาไว้ให้ดีนะครับ1การให้เลือดหลายถุงนะครับควรเปลี่ยนบลัดเซตทุก4ชั่วโมงนะครับอันนี้จำเอาไว้นะครับควรเปลี่ยนบลัดเซตทุก4ชั่วโมงข้อที่2ถ้าจำเป็นที่จะต้องอุ่นเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยนะครับควรใช้บลัดวอร์มเมอร์โดยเฉพาะนะครับไม่ควรเอาเลือดไปแช่ในน้ำร้อนนะครับเพราะว่าน้ำร้อนเนี่ยถามว่าทำให้เลือดอุ่นได้ไหมบอกว่าได้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเราร้อนมากเกินไปเม็ดเลือดอาจจะแตกแล้วการให้เลือดก็จะมีปัญหาตามมาได้นี่คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือการอุ่นเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ได้จำเป็นที่จะต้องอุ่นเลือดในทุกๆคนที่เราให้นะครับเราจะอุ่นเลือดเฉพาะในกรณีที่เราให้เลือดปริมาณมากๆแก่ผู้ป่วยถ้าในผู้ใหญ่ก็คือถ้าให้50 cc per กิโล per hour ก็คือประมาณ 2,000 ถึง 2,500 cc ต่อชั่วโมงเนี่ยควรที่จะอุ่นเลือดแล้วเพราะว่าถ้าเราให้เร็วมากๆเนี่ยร่างกายผู้ป่วยที่รับเลือดไปจะเกิดภาวะไฮโปเทอร์เมียซึ่งทำให้เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ hypercoagulable stage ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วคนไข้ก็จะชิลมากก็จะมีปัญหาการผ่าตัดแทนที่จะ stop breathing ได้กับยิ่งมี oozing จากเลือดเป็น medical bleeding ซ้ำเติมเข้ามาอันนี้อันตรายมากส่วนในเด็กเนี่ยเราจะลดลงจาก50 cc เป็น15ปรับกัน50เป็น15 cc per กิโล per hour นะครับสำหรับเด็กเพราะเขาตัวเล็กกว่านะครับและข้อที่3ก็คือว่าไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรเลยที่จะให้สารน้ำต่างๆหรือว่ายาต่างๆพร้อมกับเลือดนะครับถ้าจำเป็นต้องให้จริงๆก็ให้แยกสายกันอย่าไปรวมสายเดียวกันนะครับอันตรายนะครับก็จะมีแต่ normal saline แหละที่เป็นข้อยกเว้นว่าพอจะให้ร่วมด้วยได้แต่ถามว่าจำเป็นไหมพี่ว่าไม่จำเป็นนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปยุ่งกับสายที่ให้เลือดนะครับแล้วเวลาเราให้เลือดเนี่ย โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าแอดเข้าไปเช่นคนไข้เนี่ยได้สารน้ำอยู่แล้วประมาณ100ถึง120 cc per hour แล้วเราแอดเลือดเข้าไปก็ต้องระวังเรื่องภาวะ volume overload ไว้ด้วยนะครับในผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดแต่ส่วนในผู้ป่วยสูญเสียเลือดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่ replace น้ำเข้าไปให้ได้รวดเร็วเพียงพอนะครับและนี่ก็คือข้อควรระวัง3ข้อในการให้เลือดนะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนำความรู้แล้วก็ไปใช้กับคนไข้ได้เป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย